การปฏิบัติเป็นการพิสูจน์ความจริงการเรียนผมเหมือนกับเราเรียนแผนที่แต่เรายังไม่ทำตามแผนที่ทีนี้แผนที่ภายนอกกับแผนที่ภายในนี่ผิดกันคนละโลกแผนที่ภายนอกนั้นเช่นอย่างแปลนบ้านแปลนเมืองอะไรเป็นต้นทำตามนั้นดูตามนั้นเรื่อยไปแต่แปลนภายในนี่แผนที่ภายในจิตนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ขณะที่จะปฏิบัติธรรมเราเรียนมามากน้อยเราจะเอามาใคร่ครวญจะเอามาพิจารณายุ่งกันหมดเพราะยังไม่ใช่ฐานะของจิตที่จะเอามาพิจารณาหรือใคร่ครวญเอามาเทียบมาเคียงกันจิตขั้นที่จะรวมตัวให้มีกำลังเป็นขั้นที่ไม่ต้องเอาอะไรมายุ่งกวนทั้งนั้นมีแต่อารมณ์แห่งธรรมที่จะนำเข้ามาที่จะกำกับรักษาจิตเหมือนกับว่าชาร์จจิตให้มีพลังภายในตัวเองคือมีความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วก็เป็นพลังภายในตัวถึงจะไม่มีความรู้มากน้อยแค่ไหนก็ตามก็ไม่เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะมีความอบอุ่นหรือมีความร่มเย็นมีความผาสุกภายในตนเพราะความสงบซึ่งเป็นการรวมกำลังนั้นนี่เรียกว่าไม่เข้าในแปลนเลยถ้าจะเข้าก็เข้าในแปลนที่ว่าให้พยายามทำจิตให้สงบด้วยอารมณ์แห่งธรรมแต่เราไม่ยอมที่จะปฏิบัติเพียงแค่นี้เรายังมีความรู้ตีบย่อยลิ้นมากจนวุ่นไปหมดนั่นเข้ามากวนใจจึงหาความสงบไม่ได้นี่คือว่ามันขัดกันกับแปลนเราได้แปลนอะไรมากี่แปลนท่านกล่าวธรรมะไว้มากมาเพียงไรก็เอากว้านเข้ามายุ่งเราหมดเหมือนอย่างว่าเราจะปลูกกระต๊อบสักหลังหนึ่งเราก็จะเอาแปลนตึกรามบ้านช่องตั้งร้อยชั้นมากางดูนั่นมันก็เข้ากันไม่ได้แปลนตึกกับแปลนกระต๊อบมันผิดกันแล้วนี่เราจะรวมจิตของเราให้เข้าจุดเดียวเหมือนกับกระต๊อบนั่นพอมีกำลังแล้วขยายตัวออกไปก็เป็นตึกรามบ้านช่องได้เมื่อถึงขั้นที่จะพิจารณาแล้วกว้างแคบไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์มันไปได้หมดทั่วแดนโลกธาตุนี่ถึงขั้นจิตจะพิจารณานั่นแหละขั้นนั้นแหละมันจะได้หลักฐานพยานขึ้นมาภายในจิตเกิดความรู้ความเห็นต่างๆจากการพิจารณาของตนขึ้นมาแล้วจะได้เลือกเฟ้นว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแล้วหาธรรมะที่เราเรียนแล้วนั้นเข้ามาเทียบเคียงในเหตุในผลนะจนกระทั่งเป็นที่ลงกันแล้ว ก็ปล่อยได้ทั้งที่เราเข้าใจชัดเจนยังต้องหาหลักฐานเข้ามาอีกทีนึงเพื่อความสนิทใจแน่ใจนี่ชื่อว่าปัญญาไม่ใช่ว่าถ้าไม่สงสัยจะเอาอันนั้นมาเทียบทำไมมาเทียบนั่นเป็นอีกอย่างหนึ่งเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัตินางที่ว่าสัจธรรมก็ดีสติปัฏฐาน4ก็ดีท่านพูดเกี่ยวโยงกันไปแล้วเราจะปฏิบัติแบบนั้นเช่นพิจารณากายแล้วพิจารณาเวทนาและพิจารณาจิตพิจารณาธรรมนี้ผิดวันยั่งคำนี่เพราะธรรมชาตินี้มีความเกี่ยวโยงกันอยู่ตลอดเวลาเราจะพิจารณาในแง่ใดก็พิจารณาส่วนมากก็พิจารณากายและนี่เวลาเวทนาเกิดขึ้นมันก็ต้องปล่อยเรื่องกายไปจับเวทนาแล้วเข้ามาผสมผสานหรือเข้ากันกับกายแยกระหว่างเวทนากับกายให้เข้าใจกันชัดเจนแล้วแยกระหว่างเวทนาของกายกับเวทนาของจิตเทียบเคียงกันอีกแยกส่วนแบ่งส่วนกันอีกจึงเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมมันอยู่ด้วยกันในขณะเดียวกันนั่นแหละแยกกายนั่นเรียกว่าพิจารณากายเอาแยกเวทนาให้ทราบว่าเวทนากับกายเป็นเดียวกันหรือไม่เนี่ยแยกจิตแยกอารมณ์ที่มันเป็นอยู่ภายในจิตนั้นให้มันเห็นชัดเจนว่าแต่ละอย่างละอย่างไม่ใช่อันเดียวกันนี่กล่าวเพียงเท่านี้มันครอบหมดแล้วเรื่องสติปัฏฐาน4
เราจะไปแยกแยะไปทำทีละบทละบาททำทีละเรื่องละลาแล้วค่อยเดินเหมือนกับเราก้าวขาไปไม่ได้ไม่ถูกนี่แหละภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ท่านพิจารณากายะกายเยกายานุสีวิหารติอันนี้เป็นต้นพิจารณากายในกายกายในกายก็หมายถึงอาการหนึ่งของกายทั้งหลายที่มีอยู่หลายชิ้นหลายอันเป็นต้นเหตุก่อนพอพิจารณากายส่วนนี้พอเข้าใจแล้วมันก็มีความสูญทราบกันไปเองเป็นเหตุให้สนใจที่จะทราบส่วนนั้นส่วนนี้แล้วก็ค่อยกระจายกันไปกระจายกันไปก็หมดภายในร่างกายรอบไปหมดเข้าใจไปหมดกายในกายเช่นท่านว่าเกสาอย่างนี้นะโลมาจะพิจารณาผมเส้นหนึ่งก็ตามแต่จะเกี่ยวไปกี่เส้นของผมแล้วเกี่ยวไปว่ากี่ส่วนกี่อันมันกระเทือนกันไปหมดซึมเข้ากันไปหมดเพราะเกี่ยวเนื่องกันพิจารณาอะไรก็ตามเป็นอย่างนั้นเวทนามันเกิดขึ้นภายในร่างกายมากๆอ้าวจับจุดได้จุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่เด่นขึ้นมาพิจารณาจุดไหนที่ว่าเป็นทุกข์เด่นกว่าเพื่อนกำหนดจุดนั้นเป็นต้นเหตุก่อนแล้วก็ซึมซาบไปหมดในบรรดาของเวทนาทั้งหลายเพราะมันเกิดที่ไหนมันก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตดวงเดียวพอพิจารณาเวทนากับจิตมันก็วิ่งเข้าหากันอีกแยกกันกายญาณเวทนาจิตานุธรรมานุปัฏฐานมันเลยเกี่ยวข้องกันอย่างนี้เวทนานอกก็หมายถึงกายเวทนาที่เกิดความสุขความทุกข์เฉยๆอยู่ภายในตัวเองเวทนาในหมายถึงทุกขเวทนาภายในใจสุขเวทนาภายในใจและอทุกขมสุขเวทนาภายในใจไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นเวทนาอันหนึ่งอยู่ภายในจิตใจและเวทนาทั้ง3นี้เมื่อพิจารณาด้านของความสงบมันก็มีเวทนาอันนี้อยู่ด้วยเหมือนกันปกติมันก็มีส่วนมากมันมีทุกขเวทนาภายในใจถ้าเราไม่ได้พิจารณาเช่นไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยเวทนาทั้ง3นี้มันก็มีแต่นี่เป็นเวทนาโลกไม่ได้เป็นเวทนาที่เกี่ยวกับธรรมเวลาเราปฏิบัติธรรมะเข้าไปจิตใจเรามีความสงบเย็นใจนี่เป็นสุขเวทนาจิตไม่รวมได้ตามต้องการเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาบางทีมือลอยอยู่บ้างอะไรบ้างเฉยๆจะว่าสุขว่าทุกข์ก็ไม่ใช่คำว่ามือลอยอะไรอย่างนี้อยู่ภายในจิตของผู้ปฏิบัตินะไม่ได้หมายถึงว่ามือลอยแบบคนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมันเป็นภายในจิตเองอันนี้ก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาอีกเหมือนกันตอนนี้เรายังไม่ทราบตอนที่มันเป็นอยู่เด่นๆนี่ก็ยังไม่ทราบเพราะยังไม่มีปัญญาต่อเมื่อจิตมีความละเอียดเข้าไปอะไรอาการใดปรากฏขึ้นมามันก็ทราบพอทราบเป็นลำดับๆตามกำลังของปัญญาของสติของตนเองสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเจ้านายเนื้อหัวของจิตเอาพูดมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเสียจิตนี้เป็นภาชนะสำหรับรับรองหรือเป็นม้านั่งเขานั่นเองเขามานั่งตรงนั้นแหละหรือเป็นส้วมก็ได้ถ่ายรถลงนั้นหมดแหละมีอะไรก็ดีเดี๋ยวทุกโดดขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวสุขโดดขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวอทุกขมสุขเวทนาโดดขึ้นมาถ่ายถ่ายอย่างนั้นอันนี้ก็ยอมให้เขาถ่ายอยู่นั่นแหละเพราะมีสติปัญญาที่จะสลัดปัดทิ้งในสิ่งนั้นไม่ให้มาถ่ายเพราะฉะนั้นจึงต้องอบรมสติปัญญาขึ้นให้มากสติเป็นสิ่งสำคัญตามติดไม่ว่าปัญญาจะสอดแทรกไปทางไหนที่นายสติตามแนบไปเลยปัญญาก็ไกลกรองไปสติตามไปมันก็ไม่เป็นสัญญาถ้าสติมีอยู่ไม่เป็นสัญญาเพราะเผลอสติเป็นสัญญาไปตามกำลังของจิตที่พึ่งหัดค้นคว้าใหม่ๆแต่เมื่อมีความชำนิชำนาญทั้งด้านสติทั้งด้านปัญญาและไปด้วยกันเลยจึงพูดได้ว่าเวลาไหนนะเวลาที่จิตเผลอน่ะคือมันไม่มีเวลาเผลอท่านจึงเรียกมหาสติมหาปัญญาเผลอที่ตรงไหนท่านอยู่ที่นี่น่ะคือความรู้ได้จากสติกับปัญญามันมีอยู่ด้วยกันภายในจิตดวงเดียวนี้แล้วเป็นอันเดียวกันแล้วมันจะเผลอไปที่ไหนนั่นเมื่อมันต่อเนื่องกันแล้วพูดได้อย่างนั้นทั้งที่มันล้มลุกคลุกคลานมาแต่ก่อนสักเท่าไหร่เราไม่ทราบมันนับอ่านไม่ได้แต่พอถึงขั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว
พอจิตกระเพื่อมพับก็ทันกันทันทีคิดเรื่องอะไรทันกันโดยลำดับลำดับยิ่งเป็นเรื่องของกิเลสนั้นมันยิ่งรวดเร็วแต่คิดธรรมดามันก็ยังรู้ถ้าปฏิบัติให้ปฏิบัติด้วยตนเองรู้ด้วยตนเองนั่นแหละมันชัดเจนดีถูกหรือผิดขอให้เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตัวเองให้ทราบภายในตัวเองนั้นจึงว่าเป็นที่แน่ใจเมื่อเราได้ปฏิบัติเมื่อเราได้รู้แล้วอาถรรพ์ที่จะพูดออกมาอาถรรพ์อยู่ภายในจิตไม่จะทกสะท้านว่าจะพูดผิดหรืออะไรไปก็ตามไม่จะทกสะท้านเพราะเป็นความแน่ภายในจิตใจการที่จะเบิกสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อจิตนี้จึงต้องยากถ้าคนที่มีความอ่อนแอยิ่งยากใหญ่ไม่มีทางที่จะไปได้นี่หาเรื่องแต่ตัวเองแต่สำคัญที่ความมุ่งมั่นนี่เป็นทางบุกเบิกได้อย่างดีความมุ่งมั่นจะรู้จะเห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าวิเศษวิโสอะไรทำนองนี้มีความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมประเภทนั้นๆแล้วถึงจะยากลำบากเพียงไรมันก็ไม่เห็นมีความสนใจอะไรเลยมันไม่ได้ว่ายากมีแต่อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเข้าใจชวนให้คิดชวนให้ปรุงให้แต่งให้พินิจพิจารณาไปตามอาการแห่งธรรมที่ตนต้องการอยากรู้อยากเห็นนั้นโดยลำดับมันก็เพลินไปทั้งวันทั้งคืนเพลินอยู่กับการอยากรู้อยากเห็นเพลินอยู่กับผลที่ได้รับเป็นลำดับเพลินในการค้นคว้าตัดฟันที่เดชอาสวะซึ่งก็ไม่มีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ภายในกายกับจิตนี้เป็นสำคัญนอกจากว่าจิตมันไปคว้าเอาอะไรๆมาจากภายนอกแล้วก็มาร่วมรวมภายในจิตใจนี้อีกจิตก็จะต้องมาค้นคว้ามาพิจารณาแก้ไขกันอยู่ภายในนี้แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หุ้มห่อจิตใจใจเองเป็นผู้ขนองไปเที่ยวกว้านเอามาก็มาเผาตัวเองเพราะไม่มีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขจึงต้องได้สั่งสมสติสั่งสมปัญญาขึ้นให้มากอันนี้สอนเสมอเรื่องสติเรื่องปัญญานิสัมมะกันนังเสยโยนี่ก็คือปัญญาให้ควรซะก่อนจะทำอะไรก็ดีไอ้ส่วนที่จิตของเราจะคิดเรื่องอะไรมันไม่ได้ใคร่ควรแม้จะไม่ได้ใคร่ควรในขณะที่มันคิดขึ้นมาก็ตามใคร่ควรในขณะที่มันไปสัมผัสกับเรื่องอะไรเกิดเป็นผลขึ้นมาให้เกิดความเดือดร้อนแล้วนั่นก็ยังดีใคร่ควรให้ดีพิจารณาให้ชัดจนกระทั่งถึงหายสงสัยกับสิ่งนั้นได้นี่เราอย่าคาดอย่าหมายการปฏิบัติธรรมสวรรค์อยู่ที่ไหนอย่าไปคาดพรหมโลกอยู่ที่ไหนอย่าไปคาดเป็นการเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์นิพพานอยู่ที่ไหนอย่าไปคาดทุกข์อยู่ที่ไหนสมุทัยอยู่ที่ไหนนิโรธอยู่ที่ไหนมรรคอยู่ไหนอย่าไปคาดให้นอกเหนือไปจากกายกับจิตซึ่งสัมผัสกันอยู่ตลอดเวลานี้เอาตรงนี้เพื่อให้เห็นความจริงภายนอกก็จะรู้ภายในก็จะรู้เมื่อภายในรู้แล้วยิ่งจะเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายตามความนิสัยหรือสามารถของเราโดยที่เราไม่คาดหมายมันจะรู้ไปเองเมื่อมันรู้ภายในแล้วสำคัญที่ภายในยังไม่รู้ตัวเองอยากจะรู้แต่สิ่งภายนอกนี่ก่อควรยุ่งทำความยุ่งเหยิงให้ตัวเองโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราจะสงเคราะห์เข้ามากันนรกคืออะไรเอานี่ก่อนถ้าอยากจะรู้นรกก็รู้สิความทุกข์ที่กิเลสมันก่อป่วยขึ้นมาให้เป็นผลเป็นทุกข์โดยลำดับอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่กายกับใจนี้อยู่ที่ไหนเราปล่อยให้นรกไฟนรกเผาอยู่ทั้งวันทั้งคืนยังไม่ทราบนรกแล้วจะไปหานรกที่ไหนอีกนี่ให้เราย่นเข้ามานี้เพื่อรู้ความจริงคือสัจธรรมซึ่งมีอยู่ภายในนี้เมื่อรู้สัจธรรมแล้วนรกไหนก็มันจะเข้าใจของมันเองแหละไม่ต้องมีใครมาบอกสวรรค์ก็คือความรื่นเริงบันเทิงในอัตในธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจความสงบร่มเย็นนี้พรหมโลกก็เป็นอยู่ไปตามขั้นของจิตนี้จะไปพรหมโลกขั้นไหนชั้นใดก็ตามคือขั้นของจิตที่บอกอยู่ภายในตัวเสร็จแล้วผู้นี้สมเหมาะสมกับภูมินั้นแล้วก็เป็นไปตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องปรับปรุงผู้นี้ให้ดีให้ถูกต้องไม่ให้คิดนอกเหนือไปจากนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งให้ค้นคว้าภายในจิตใจของตนเองกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหลักสำคัญก็มีกายนี้แหละสำคัญมากขันห้านี่มันสัมผัสกันตลอดเวลาเพราะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันไหน
ิ่งภายนอกก็ยังพอทำเนาเป็นรูปเสียงเป็นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมันอยู่ภายนอกส่วนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้อยู่กับตัวเองเกิดเรื่องมันอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครที่จะสามารถแก้คดีนี้ได้ตัดสินคดีนี้ได้เพราะไม่มีปัญญาจะวินิจฉัยพอจะลงเอ่ยได้ว่าตัดสินกันได้อย่างไรแล้วก็ปล่อยให้เรื่องราวมันเกิดอยู่ตลอดเวลารูปมีความไม่สะดวกสบายตรงไหนก็ไปปรุงไปยุ่งกันนั่นเจ็บนั่นปวดนี่กลัวล้มกลัวตายกลัวแท้ๆกลัวตายแล้วไม่ทราบว่าอะไรเป็นความตายมาพิจารณาให้ถึงฐานในความตายมันก็กลัวอยู่วันยังค่ำถ้าพิจารณาให้ถึงฐานในความตายแล้วมันจะกลัวอะไรมีอะไรตายในโลกนี้ความแปรก็ทราบอยู่แล้วพระธรรมท่านก็สอนไว้แล้วอันนี้จังมันแปรสภาพตลอดเวลาทุกขังมันทุกที่ไหนทำไมทุกอยู่ที่นี่เนี่ยอนัตตาก็ประกาศอยู่แล้วเป็นสาระแก่นสารที่ไหนก็บอกอยู่ทุกบททุกบาทของธรรมแต่เรามันปีนเกลียวของธรรมอยากนั้นเป็นตนอยากอันนี้เป็นตนความที่อยากนี่มันก็เป็นเรื่องของกิเลสอันนั้นไม่เป็นตนก็เป็นกิเลสจะว่าไงถ้ายิ่งมันเป็นตนขึ้นมาอย่างที่ว่ามันจะยิ่งจะไม่กองเท่าภูเขาเลยที่แต่ละอย่างละอย่างรวมมันเขาแล้วกี่ภูเขาก็ไม่รู้ถึงต้องพิจารณาให้ชัดเวทนาเนี่ยกับพวกนี้พวกที่เป็นข้าศึกต่อเราก็มีอะไรก็มีทุกขเวทนาเป็นขึ้นภายในจิตบ้างโดยลำพังไม่ต้องกายปกติอยู่ก็ตามมันก็เป็นขึ้นมาขึ้นได้เพราะอารมณ์พาให้เป็นคิดไปทางที่จะเสียดแทงจิตใจก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นมาคิดไปทางถอดทางถอนก็เป็นสุขเวทนาขึ้นมาเวลามันจะพักมันก็วางเฉยตัวมันเองเป็นอุเบกขาเวทนาเนี่ยมันเห็นชัดๆอย่างนี้การพิจารณาเราจะคาดหมายดูอยู่ภายในตัวของเราสัญญานี่สำคัญอยู่มากโดยปกติสัญญาเป็นผู้สำคัญอยู่มากถ้าทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ก็สำคัญถ้าทุกข์ไม่เกิดอยู่ทุกเวลาสัดส่วนสัญญาเนี่ยมันหมายอยู่เรื่อยๆอันนี้ผู้สำคัญมากละเอียดมากตอนนี้บรรจงด้วยมันน่าหลงต้องได้หลงสังขารมันพูดยื่นให้สัญญาก็เอาไปคลี่คลายไปใหญ่แล้วประการที่สองก็วิญญาณเป็นผู้รับทราบเข้ามาผู้นี้ก็มาคลี่คลายเจ้าสัญญาแหละทำงานใหญ่โตเที่ยววุ่นไปหมดภายในร่างกายเหล่านี้แหละเป็นเครื่องปิดใจเมื่อมีสิ่งทับถมมีสิ่งปิดบังมีสิ่งบังคับอยู่จะออกเป็นความรู้ความเห็นอุบายแยกคายมันก็ออกไม่ได้เพราะถูกสิ่งอันนี้บีบบังคับจึงต้องได้บังคับจิตทีนึงให้พิจารณาให้ถอนตัวออกมาพิจารณาแล้วความสำคัญมันหมายต่างๆนี้ก็จะค่อยเบิกหรือถอนออกไปถอนออกไปโดยลำดับสติปัญญาจะมีทางคิดถึงขั้นสติปัญญาจะทนไม่ได้ถึงขั้นสติปัญญาจะออกพินิจพิจารณาแล้วปิดไม่อยู่มันจะค้นคว้าไปหมดทุกแง่ทุกมุมเข้าใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีความเพลิดเพลินต่อการค้นการคิดมีความเพลิดเพลินต่อผลที่ปรากฏขึ้นมาเพราะการค้นโดยปัญญานี้เป็นการตัดกิเลสโดยตรงสมาธิเป็นแต่เพียงว่ารวบรวมกิเลสเข้ามาสู่จุดเดียวพอจะแก้ไขง่ายๆหรือว่าตัดทำลายได้ง่ายพูดง่ายๆนี่เป็นพลังของปัญญาเมื่อจิตมีความอิ่มตัวในขั้นสมาธิแล้วจิตก็พอใจที่จะทำงานในแง่ต่างๆเมื่อทำงานแล้วผลของงานก็ปรากฏขึ้นมากิเลสขาดเป็นรักเป็นตอนก็เกิดความเพลิดเพลินในผลของงานของตนพิจารณาเรื่อยๆไปเอาตรงนี้จะไปที่อื่นสัจธรรมอยู่ที่ตรงนี้ค้นลงไปทำไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านรู้ที่ไหนท่านไม่รู้ในท่านรู้ในสัจธรรมทั้งสี่นี้ท่านรู้ในสติปัฏฐานสี่ซึ่งมีอยู่ในกายในใจของเราทุกคนพระพุทธเจ้าก็มีเช่นเดียวกับเราท่านรู้ที่ตรงนี้ท่านสอนลงที่ตรงนี้อยากให้พิจารณาให้ชัดลงไปการกำหนดพิจารณาที่ว่าเวทนามันเกิดขึ้นมาในจิตส่วนในกายได้พูดมากแล้วทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในจิตเช่นเป็นความไม่สบายภายในจิตก็ให้กำหนดดูทุกขเวทนานั้นเอาทุกขเวทนานั้นเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาและแห่งการจดจ้องมีสติอยู่กับทุกขเวทนาอันนั้น
เราจะตั้งความปรารถนาอยากให้หายสมมติทุกเวทนาเกิดขึ้นภายในใจแต่เราต้องทราบว่าทุกเวทนาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตนี้ต้องมีสาเหตุหากไม่มีสาเหตุจะปรากฏขึ้นมาอย่างลอยๆนี้เป็นไปไม่ได้หากเราไม่ทราบสาเหตุก็ตามว่าทุกเวทนาที่เกิดขึ้นนี้เพราะอะไรเราก็จับเอาตัวผลคือทุกเวทนานี้เป็นอารมณ์ของใจคือให้รู้อยู่กับทุกเวทนาเอ้ามันจะตั้งอยู่นานเท่าไหร่เราจะดูทุกเวทนาตัวนี้จะเที่ยงแน่นหนามันคงจริงๆเหรอจิตของเราก็เป็นจิตที่แน่นหนามันคงยิ่งกว่าเวทนานี้ทำไมจะพิจารณาเวทนานี้ไม่ได้เวทนานี้มันเกิดขึ้นชั่วระยะมันดับไปตามการตามเวลาของมันในเมื่อหมดปัจจัยเครื่องสนับสนุนมันแต่จิตของเรานี้เป็นธรรมชาติที่รู้ทั้งที่ทุกเวทนาเกิดขึ้นมันก็รู้เกิดมากเกิดน้อยมันก็รู้ทำไมจะพิจารณาเวทนานี้ไม่ได้จะทนกับเวทนานี้ไม่ได้ต้องทนได้เพราะจิตนี้เป็นนักสู้นักทนอยู่แล้วนั่นเอานี้เข้ามาเอาทุกข์จะปรากฏภายในจิตมากน้อยให้กำหนดดูอยู่ที่จุดนั้นไม่ต้องตั้งความปรารถนาให้มันหายแต่ให้ทราบความจริงของเวทนาที่มันปรากฏขึ้นมาและเปลี่ยนสภาพไปให้รู้พวกนี้เอาเมื่อทุกขเวทนาสลายตัวลงไปจากจิตเพราะการจดจ้องการพิจารณาของเรานี้แล้วอะไรเวทนาใดจะเกิดขึ้นมาแทนที่ก็ให้รู้อีกนะให้รู้เป็นชั้นๆนี่จึงชื่อว่านักพิจารณาเราจะไปถือเวทนาจะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามให้ทราบว่าเป็นเวทนาด้วยกันเป็นสภาพหนึ่งต่างหากจากจิตจึงเป็นของที่เปลี่ยนแปลงไปได้อันนั้นเข้ามาแทนที่อันนี้สลายตัวไปอันนั้นเข้ามาแทนเป็นอยู่อย่างนี้ตามธรรมดาของเวทนาเพราะมันมีเชื้อไปจากจิตมันจึงแสดงเวทนาทั้งสามนี้ขึ้นมาได้ถ้าว่าจิตหมดเชื้อโดยประการทั้งปวงแล้วเวทนาใดๆก็ตามจะไม่ปรากฏขึ้นมาได้เลยนอกจากปรมังสุขขังเท่านั้นซึ่งเป็นธรรมชาติที่อยู่กับมีอยู่กับใจที่บริสุทธิ์อันนั้นไม่ใช่เวทนาสำหรับนิพพานังปรมังสุขขังนั่นไม่ใช่ทุกขเวทนาจึงไม่มีการดับมีการกำหนดพิจารณาเวทนาให้กำหนดอย่างนี้เอาเวทนานั่นแหละเป็นสนามรบกำหนดดูดูในวาระนี้ยังไม่หายดูอีกดูจนกระทั่งมันทราบความจริงจะหายหรือไม่หายไม่สำคัญสำคัญที่เราทราบความจริงของเวทนาตัวนี้ตัวที่ปรากฏอยู่เวลานี้นานส่วนมากหมายถึงทุกเวทนาที่มันเป็นเครื่องสะดุดเรามากสะเทือนจิตใจเรามากสุขเวทนาก็เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่โดยลำดับกำหนดเพราะสุขเวทนาเป็นเสบียงอันหนึ่งในการเดินทางเมื่อกำจัดทุกเวทนาได้แล้วสุขเวทนาก็ต้องมาแทนที่เรียกว่ามาเป็นช่วยเราหรือเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาทุกเวทนาจนดับไปแล้วเป็นความสุขขึ้นมามีเป็นผลอันหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากการพิจารณาทุกเวทนานั้นก็ถูกส่วนที่เราจะกำจัดสุขเวทนาหรือไม่กำจัดนั้นอันนี้เท่าที่พิจารณามาก็ไม่เห็นได้กำจัดเมื่อถึงสำคัญที่ทุกขเวทนาเนี่ยสำคัญมากภายในจิตมันเกิดจากเชื้อกิเลสเมื่อแก้เชื้อนี้แล้วไปเบาบางประดมดับสุขเวทนาก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปเรื่องทุกขเวทนาก็ค่อยดับไปเมื่อเชื้อมันหมดสุขเวทนาแบบนี้ก็หมดเนี่ยมันหมดไปเองมันอยู่กับเชื้อนั้นต่างหากนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าสุขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในจิตจากการปฏิบัติหรือการจากฐานของจิตจากความสงบของจิตจากความเบาสบายของจิตนี้มันเป็นธรรมหรือวิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยของใจในเวลาเดินทางหรือเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการพิจารณาทุกเวทนานั้นก็ได้เราจะพิจารณาสุขนี้หรือไม่พิจารณาก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ยิ่งกว่าการพิจารณาทุกขเวทนากับสาเหตุที่มันเกิดทุกขเวทนานั้นอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากนั่งที่ในสัจธรรมพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าทุกข์ให้กำหนดรู้นะแต่สุขทำไมไม่กำหนดรู้ต้นเหตุของสุขคืออะไรท่านก็ไม่ว่าเพราะอันนี้มันเกิดขึ้นจากอันนั้นสลายตัวลงไปสุขมันก็มาแทนที่พอเชื่อของทุกข์เราที่เป็นส่วนกิเลสนะมันดับไปสุขอันนี้มันก็ดับไปด้วยกันแต่สุขอันหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของจิตนั่นก็เกิดขึ้นมาแทนที่นะเป็นอย่างนั้นถึงเวลาจะให้สงบจิตเราจะไปเสียดายกับการกับงานที่เราเคยพิจารณามาต้องมีการพักการผ่อนจิตใจไม่พักไม่ได้ถึงเวลาพักต้องพัก
จะได้การได้งานเพียงไรจากการปฏิบัติจากการพิจารณาก็ตามนั้นก็มีอ่อนเพลียได้เหมือนกันการทำงานคือความคิดความปรุงทางด้านปัญญาด้านไหนก็ตามการก็เป็นงานของจิตทั้งนั้นเมื่อคิดเมื่อปรุงเมื่อพิจารณาไปนานๆมันก็ทำให้อ่อนเพลียได้เราต้องพักเมื่อถึงการที่พักแล้วไม่ต้องยุ่งกับงานใดๆทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่เพื่อความสงบของจิตโดยถ่ายเดียวนี่คือว่าทำงานไม่ก้าวกายกันและไม่ห่วงหน้าห่วงหลังไม่เป็นน้ำไหลบ่ามันก็มีกำลังแรงเมื่อเราตั้งใจจะให้มีความสงบเพื่อเป็นพลังของปัญญาก็มุ่งหน้ามุ่งตาต่อธรรมที่จะทำจิตให้สงบให้แน่ลงไปสงบเสียตอนนั้นพอสงบมีกำลังแล้วถอนออกมาจากความสงบนั้นแล้วเอาค้นลงไปไม่ต้องเป็นห่วงกับเรื่องความสงบมีหน้าที่อะไรพิจารณาไปโดยลำดับจนเข้าใจโดยลำดับนี่คือว่าเป็นการดำเนินที่ถูกต้องเหมาะสมสม่ำเสมอเป็นทางเดินอย่างนี้นี่เคยได้เป็นมาแล้วเวลาติดก็ติดเสียจนพอติดกับความสงบสะดวกสบายเวลาเพลินในการพิจารณาก็เพลินจนลืมเนื้อลืมตัวไม่พักผ่อนหย่อนจิตบ้างเลยมันไม่ถูกทั้งสองนั่นแหละคือไม่ถูกความพอดีคือความพอดีต้องถึงเวลาพักต้องพักถึงเวลาพิจารณาต้องพิจารณาไม่ห่วงอะไรทั้งนั้นตั้งหน้าทำหน้าที่ตามงานนั้นๆโดยลำดับนั้นอันนี้เหมาะสมงานใดในโลกนี้ไม่ได้มีใหญ่โตยิ่งกว่างานถอดถอนกิเลสหรืองานถอดถอนตนออกจากวัฏฏะคือความหมุนเวียนให้เกิดให้ตายกี่ภพกี่ชาตินับไม่ได้เลยคิดแล้วน่าสลดสังเวชในความหมุนเวียนเกิดตายซึ่งแบกตั้งแต่กองทุกไปทั้งนั้นไม่ว่าภพใดชาติใดก็ตามเป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันเรื่องของทุกต้องมีด้วยกันเพราะมีกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ทำไมจะไม่ทุกข์สัตว์โลกต้องมีพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้สลัดให้หมดจะไม่ต้องมีอะไรเข้ามาแทรกมาแฝงเลยให้มีแต่เนื้อล้วนๆจะให้มีก้างจะให้มีกระดูกมันเป็นภัยต่อธาตุของขันธ์กิเลสประเภทใดก็ให้สำลอกปอกให้หมดให้มีเหลือเลยจึงเรียกว่าเป็นงานใหญ่โตมากทุ่มกำลังลงสุดฝีมือความสามารถมอบชีวิตชีวาลงไปก็มีในบางการเอาตายก็ตายไม่ตายให้รู้มีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะจิตมันเป็นกำลังของจิตเองหมุนติ้วตีลงไปเพราะแดนแห่งความพ้นทุกข์มันเหมือนกับว่าเอื้อมมือถึงอยู่ตลอดเวลาข้างหลังก็ตีบตันเข้ามาตีบตันเข้ามาเห็นโทษทั้งภายเข้ามาหรอกก็มีแต่ทางที่จะให้พ้นโดยถ่ายเดียวอยู่ไหนไม่อยากอยู่ค้างที่ไหนไม่ต้องการจะค้างเสียเวลาเวลาเพื่อความพ้นทุกข์ต้องให้ถึงความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นจะเป็นที่พอใจเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นแล้วจะเอาความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอมาจากไหนหนักก็สู้เบาก็สู้ตายเป็นสู้ทั้งนั้นจนกระทั่งหมดลมหายใจแล้วอยู่มันสุดวิสัยหรือรู้แล้วดูเองไล่ไปไหนก็ไม่ไปปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวยิ่งกว่ากงจักรนั่งเวลาถึงการแล้วก็หยุดเองหมดความหมายในตัวเองไปเองโดยไม่ต้องแบกขับไล่สายส่งเพราะรู้แล้วจะพิจารณาอะไรอีกละแล้วจะละอะไรอีกรู้แล้วจะรู้อะไรอีกพอแล้วจะหาความหิวที่ไหนอีกก็รู้ตัวเองทั้งนั้นทีเดียวนี่เรียกว่างานใหญ่ใหญ่ก็เถอะผลก็ใหญ่โตไม่มีอะไรเทียบเช่นเดียวกันผลที่เกิดขึ้นจากงานใหญ่ๆงานหนักๆเนี่ยผลก็ประเสริฐเลิศโลกปรมังสุขขังจะไม่เรียกว่าเลิศโลกได้อย่างไรพระพุทธเจ้าเลิศโลกได้เพราะอันนี้เองสาวกอรหันต์เราที่นับถือท่านพุทธังธัมมังสังฆังสังฆฉามิล้วนแล้วตั้งแต่ท่านเลิศทั้งนั้นด้วยงานอันหนักนี้แล้วครูของเราพาเดินอย่างนั้นเราจะไปหาหยิบหยกอะไรหาเอาตั้งแต่ตามความชอบใจมันไม่ได้ครูเราพาเป็นอย่างนั้นทางเดินเป็นอย่างนั้นทางเดินเพื่อแก้กิเลสต้องลำบากทางเดินเพื่อสั่งสมกิเลสนั้นง่ายเพราะความชอบใจมันง่ายเพราะความชอบใจความจริงมันยากด้วยกันนั่นแหละมันขึ้นชื่อว่างานแล้วแต่สำคัญที่ความชอบใจในงานใดงานนั้นก็เห็นว่าเป็นของง่ายของเบาของสบายแต่เสียงานแก้กิเลสแต่ก่อนเวลาเราบำเพ็ญที่แรกมันไม่ในหน้าในหลังอะไรก็ทั้งที่เรามุ่งเจตนาจะแก้กิเลสแต่มันก็หนักมันขี้เกียจอ่อนแอทุกสิ่งทุกอย่างรวมนั้นหมดคือว่าความไม่เป็นท่าเนี่ยถ้าเวลามันรู้เหตุรู้ผลเข้าใจในอริยธรรมได้ผลปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับแล้วความขี้เกียจมันหายไปไหนหมดล่ะ
นั่นก็มีแต่ความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้เป็นก็สู้ตายก็สู้น่ะเพราะมันเห็นผลทั้งๆที่แก้กิเลสมาด้วยกันโดยลำดับเนี่ยแต่อันหนึ่งยังไม่เห็นผลอันหนึ่งเห็นผลแล้วมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาเองเอาหนักก็สู้เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตเราจะได้ถอยหลังไหนเพราะตถาคตก็เคยผ่านป่าช้ามาเช่นเดียวกับพวกเราจึงเห็นภายในเรื่องป่าช้าความเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องแบกทุกข์ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตก็ต้องเดินตามครูครูพาลำบากก็ลำบากครูเราสลบสลายถึง2ครั้ง3ครั้งพวกเรามีใครบ้างสลบสลายด้วยความเพียรไม่มีเนี่ยแล้วทำไมกลัวตายแล้วยังมาสลบเลยแล้วกลัวตายได้ยังไงพระพุทธเจ้าขนาดถึง3หน4หนว่างไงสลบพวกไม่เห็นกลัวตายวะพวกเราทำไมกลัวตายนะอะไรมันตายพี่นาคนไม่เห็นความจริงแล้วมันจะไม่กลัวตายเพราะมันมีอะไรตายในโลกนี้มีแต่จิตของเรามันสำคัญมันหมายมันหลอกตัวเองว่ากลัวตายกลัวตายเมื่อรู้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่กลัวความตายก็ไม่กลัวเกิดก็ไม่กลัวเพราะมันไม่มีอะไรจะเกิดแน่จะกลัวมันอะไรกลัวหาไม่มีลมกลัวลมกลัวแรงกลัวไปทำไมจิตมันพ้นไปแล้วจากความเกิดเขาจะไปกลัวความเกิดอะไรอีกเนี่ยเกิดเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายมันหมดชั่วแล้วมันไม่มีอะไรจากตัวไม่มีอะไรจากข้ามันเสมอตัวคือสม่ำเสมอโดยลำดับนั้นแต่ไม่ใช่สม่ำเสมอธรรมดาแบบโลกเสมอแบบจิตที่เพียงพอเสมอแบบความเลิศประเสริฐของจิตพูดถึงเรื่องภาระหนักอย่างนี้เลยแต่เราก็พูดถึงผลอีกด้วยเพื่อเป็นเครื่องรื่นเริงเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตผลคือเลิศสมกันกับความยุ่งยากลำบากลำบนในการปฏิบัติแล้วเราต้องการเนื้อของกิเลสกิเลสเราต้องการของดีทั้งนั้นแม้แต่ภายนอกเราก็ยังต้องการของดียิ่งทำเราทำไมเราจะไม่ต้องการของดีเราเล่นเข้าไปป่าช้ามันร้องไห้กับเราเป็นไรมีเรามันร้องไห้กับป่าช้าป่าช้าร้องไห้ตามเราเป็นไรหมดหวังแล้วที่นี่เอาอย่างนั้นความเกิดตายไม่ใช่ของดีหมุนไปหมุนมามีความทุกข์ความลำบากไปทุกภพทุกชาติพิจารณาแก้ไขออกให้มันได้สิ่งที่เป็นอยู่ภายในจิตใจมีอะไรบ้างที่เป็นเชือกหนามต่อจิตใจสติปัญญาอย่างลงไปค้นคว้าลงไปถอดถอนออกมาเอาให้หมดให้สิ้นเมื่อสิ้นแล้วก็นี่แหละคือผลของงานว่าเป็นความยากขนาดไหนผลนี้เป็นอย่างไรคุ้มค่ากันไหมนะฮะรู้ทันทีอยู่ไหนก็อยู่ที่นี่ท่านมาบุสิตังประมาจริยังกตังกรณียังนั่นแหละประจักษ์สิ้นโดยประการทั้งปวงแล้วขึ้นชื่อว่าความทุกข์ความลำบากอันเป็นเรื่องของกิเลสเพราะกิเลสสิ้นผลก็สิ้นมีเท่านั้นอันนี้รู้สึกเหนื่อยเอาละแค่นี้